แต่อีกคดีนี่แหละเจอีที่คดีที่อีกระเทยมันไปปลอมตัวว่าตัวเองเป็นไฮโซสาวเลิศหรูเพอร์เฟกต์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนเคยผ่านที่แบบต้องไปถ่ายรูปกับดาราเหล่าเซเลบริตี้เป็นแบบไฮซินโดดเด่นในฉันโดดเด่นแบบต้องถือกระเป๋าและชาจะต้องอย่างนี้อีนี่มันโพสอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ชอบยืนแล้วถือกระเป๋าอย่างนี้แหนของพี่ไม่กี่ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นคนแบบไม่ค่อยแบบอยากมาโดดเด่นในวงการเออแต่อีนี่โดดเด่นเหลือเกินโดดเด่นมากเรื่องแรกก็คือพอดีวันนั้นน่ะได้รับงานตำรวจก็ทิ้งกลับมาเนี่ยพี่จะมีสารดีอะไรนะหลอกให้เขาโอนเงินให้อะไรอย่างนี้ก็มันคดีอะไรมันดูน่าสงสัยตรงไหนใช่ไหมก็ปกติคดีหลอกโอนเงินใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็แบบใครๆเขาก็ทำกันปะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่รู้ทำไมตำรวจไปจับก็เลยอ๋อโอเคไปปุ๊บเขาบอกมันเป็นกระเทยอ่ะแต่งหญิงอะไรอย่างเงี้ยเออว่าของเต็มห้องก็แข่งหญิงไปก็ไปแต่งหญิงแล้วขโมยของเออมันก็มีไงแต่มันจะมีแบบไม่แต่งหญิงแอปชายแล้วไปนอนห้องแล้วไปขโมยของเข้ามาอย่างเงี้ยเป็นหัวโปกติดกิ๊บแล้วก็ขโมยแต่บังเอิญมันไม่ติดกิ๊บไงไม่ติดกิ๊บมันมีผมยาวแล้วมีนมผมยาวประบ่าอะไรอย่างนี้มาตามตำรวจไปแบบเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยกูนี่ยิงพ่อขายาอะไรพี่ถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วมาตอยเลยแค้นในใจจับกระเทยกูจะไปดูหน้าให้ได้แล้วมันทำอะไรยังไงอะไรจะได้ไปทำด้วยกระชากก็คือไปถึงหน้าปากตอยแล้วก็พี่อยู่ไหนเนี่ยพอดีถึงหน้าปากตอยแล้วคนร้ายมันจะรู้ตัวไหมเนี่ยเรามาโน่นนี่นั่นไม่ต้องตื่นเต้นน้องพี่อยู่ห้องมาแล้วมาน้องรีบเข้ามานะอะไรเงี้ยก็เข้าไปโป๊กว่าคือโป๊ะคือเอาว่าเราไปเร็วแล้วเออเอาตัวเองมาขายโป๊ะเฉยเลยค่ะว่าไปช้ากว่าตำรวจเขาบอกมาเลยเนี่ยพี่ถึงแล้วโอเคพี่รออยู่หน้าตึกจะนั่งวิ่งภาพแรกก็หล่อมากเลยตำรวจยืนบอกเลยคุณว่าเฮ้ยนี่คุณมาจับโจรผู้ชายอะไรคือตัวเองทำบ่อยเขาผู้ชายนัดมาตึกนี้นะผู้ชายก็จะยืนบอกว่าอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ปิดภาพค่ะปิดภาพไปก็มองไปก่อนเลยแบบรีบหยิบกล้องขึ้นมาก็ถ่ายค่ะผู้ชายก็เดินขึ้นห้องเขากำลังคนเลยเออเดินไว้กันนะอีนั่นเป็นไงผมภาพแรกที่แวบพึ่งเห็นนี่กระเทยนั่นกระเทยเพิ่มอ๋อแบบว่านั่งใส่แมสใส่แมสแล้วก็ผมไหนบ้างอ่ะไอ้ตัวนี้ต้องแทนของเอามาคือน้องใครแทนมีก็เลยรู้สึกโคของนางอ่ะเออเสร็จนางก็คนชุดนอนนางหรือเปล่าเออนั่นแหละเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นตื่นแบบก็โดนล้างเฮ้ยสภาพนี้เลยเหรอมึงก็ไปขโมยของเขาได้เนาะแต่ก่อนนั้นพี่รู้ไหมว่าอีนี่เป็นใครยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่ตามเนาะบอกเสียสถาบันป่ะต้องดูดินี่ๆๆเจ้าแม่นี่อย่างนี้ต้องเออกูไม่เห็นไปขโมยของใครเลยแค่โดนขโมยก็แบบไปยังไงอ่ะไปดูนู่นนี่เขาก็หยิบของมาเต็มห้องเลยเนาะตำรวจหยิบอะไรหยิบผ้าขี้ริ้วหรอหยิบเสื้อผ้าอะไรหยิบกองขึ้นบนเตียงพี่คะนี่อะไรอ่ะโอ้ยน้องนี่เสื้อผ้าหลายหมื่นเลยเนาะหลายหมื่นยังไงนี่มันผ้าขี้ริ้วก็คือมึงขโมยมาเสร็จแล้วมึงก็เอามาใช้ในสภาพที่แบบโสโครความโสโครของนางห้องก็แบบเล็กๆอับๆโหยซึ่งผิดกับภาพที่เขาบอกเป็นไฮโซแล้วก็แบบจับกระเทยมันเนี่ยน่าจะต้องมีแบบสะอาดหน่อยป้าบางทีต้องแบบเออข้างนอกก็ต้องสุกใสข้างในก็ต้องสวยงามไม่ใช่ข้างนอกก็แบบสุกสุกใสข้างในตะติ้งไม่ไหวมีแปดเจ้านะถ้าเกิดได้เราถือไว้กับตัวเลยถือไว้นะแล้วเอาไปคืนครับเราคอยอยู่เสร็จก็ขนของมาก็แบบมีชิ้นไหนอีกอะไรเออเสร็จมาปุ๊บก็ตามมาที่สอนอรวบมาสภาพเน่าๆของนางแล้วเออก็ขึ้นรถยังใส่แมสอยู่ยังใส่แมสอยู่เป็นกระเทยแบบโอ้ยยิงขอดแอร์เดี๋ยวทำร้ายฉันอย่าละพอไปถึงโรงพักไปถึงโรงพักเขาก็จัดแจงของไปยืนถามตำรวจบอกเอ้ยเสื้อผ้านี้ราคาเท่าไหร่ อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอุ้ยน้องชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดสีแดงเนี่ย22,000อะไร24,000ฮ่า22,400นี่น้องมึงแพงไปไหนอะไรไปเช็คของไปอุ้ยราคาก็แบบ 1,000 2,000 10,000 20,000 อะไรเงี้ยเออก็มีจังหวะที่ได้ไปนั่งคุยกับนางพี่นางตอบมั้ยพี่นางก็ตอบนางก็ยอมตอบตาจิกหรือเปล่าไม่นางใส่แมสไงมองไม่ชัดใส่ตานางก็
ในแมสในแมสนี่คือปิดไว้แต่เปล่าคือปากนั่งอย่างนี้อยู่แล้วมันไปทำปากมาอ๋อไปทำปากมานั่งก็ปากอย่างนี้คือปากหุบไม่ได้เหมือนมากเลยอ่ะเพิ่งไปทำปากมาก็แบบพูดไม่ชัดแล้วเป็นแบบยังไม่หายดียังแฉะอยู่ก็ทำมาไม่กี่ครั้งเองค่ะนางบอกวิธีทำของนางไหมนางก็บอกว่าก็แบบว่าไปอ่านเจอในกระทู้ลำคาญปากมากบางคนก็ไปอ่านในเจอในกระทู้อะไรอย่างนี้ก็แบบก็เคยโดนหลอกมาค่ะไม่ได้แจ้งปากไม่ต้องทำเอาเสียงปกติก่อนทำไมถึงมาหลอกคนอื่นก็เขาทำเราก็ได้เงินง่ายดียังเคยตัวเองเป็นเขาเหรอมันได้เงินง่ายดีนางก็เลยคิดหาวิธีมาเรื่อยๆแต่นางก็เก่งเนาะเก่งมากลองเล่าวิธีนางนิดนึงเผื่อว่าเป็นอุทาหรณ์ฉันจะได้